ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าได้รับเล่นละครเรื่องเลือดสุพรรณซึ่งได้ถ่ายทำไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะในเดือนสิงหาและกันยาแล้วก็ได้ออกอากาศไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมของกระทรวงวัฒนธรรมนะที่ทำสัญญาไว้กับบริษัทที่ไปรับผลิตละครนี้ค่ะมีสัญญาว่าจะต้องจ่ายค่าแสดงให้แก่เราในวันที่1กันยายนปีที่แล้วปี62นะคะแล้วก็จนยังรวมถึงทีมงานทั้งหมดแล้วก็ทีมกล้องและไฟนะคะก็เลยในการที่เรามาวันนี้ก็คืออยากจะกราบเรียนไปยังกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะกราบเรียนไปยังกองทุนนี้นะสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี้ว่าการที่ท่านได้อนุมัติงบประมาณมาเพื่อทำละครนี้แต่ว่าถ้าทีมงานทุกคนและนักแสดงทุกคนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการได้รับค่าตอบแทนเราก็อยากกราบเรียนท่านไปว่าในการอนุมัติให้กับโครงการใดๆหรือบริษัทไม่รับเลยสำหรับตัวพี่ไม่ได้รับเลยแล้วคนอื่นๆได้รับกันบ้างมีครับมีนะครับก็ได้รับ 10% บ้างอันนี้เราแล้วแต่เก็บดูงานเอาเดี๋ยวจ่ายไหมหน้านะหน้าไปไม่ได้เดือนหน้านะเดือนหน้าไปไม่ได้ก็ยังไม่ได้พอเราเริ่มร้อนใจเนี่ยก็เลยสำหรับบางคนนะครับเขาก็เลยเริ่มมีจ่ายกับบ้านแต่ว่าเสร็จอย่างผมก็ได้ 3% 10% บ้างก็แล้วแต่เขาได้แจ้งแม่สาเหตุอะไรก็คือแบบทยอยจ่ายหรือให้ไม่ครบแบบนี้ในที่ได้คุยมาครับบอกว่ามีคนในเหตุผลของเขานะฮะคือบอกว่ามีคนเนี่ยที่มีปัญหาเขาไปให้ร้ายกับเขาในหน่วยงานต่างๆในหน่วยงานกองทุนในหน่วยงานธนาคารเลยทำให้หน่วยงานนั้นเกิดการระงับการจ่ายเงินเลยทำให้มีการจ่ายเงินล่าช้าในพวกเราแบบลงตัวแบบมาเล่นละครได้ไหมก็ได้ที่หลักฐานเราก็ได้ร่วมงานกับกระทรวงต่างๆมาแล้วมากมายก็ไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มีหลักฐานอะไรมาเชื่อใจเขาแต่ว่าโดนหลอกอะไรเงี้ยเยอะครับ